ในคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องภัยคุกคามจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือโปรแกรมมัลแวร์การหลอกลวงข้อมูลแล้วก็ข่าวลวงออนไลน์ค่ะโปรแกรมมัลแวร์นะคะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นโปรแกรมที่ทำอันตรายกับเครื่องเราแล้วก็เครื่องของคนอื่นด้วยนะคะในการทำอันตรายกับเครื่องเราเนี่ยเมื่อเราได้โปรแกรมมัลแวร์เข้ามาอยู่ในเครื่องเราแล้วเนี่ยโปรแกรมมัลแวร์อาจจะทำให้โปรแกรมอื่นๆในเครื่องเราทำงานผิดเพี้ยนหรือไม่มันก็อาจจะทำลายข้อมูลของเราหรือว่าขโมยข้อมูลของเราออกไปนอกเครื่องได้ค่ะส่วนการที่โปรแกรมมัลแวร์เนี่ยทำร้ายเครื่องของคนอื่นนะคะก็คือว่าเมื่อเรามีโปรแกรมมัลแวร์อยู่ในเครื่องของเราเนี่ยเครื่องของเราก็จะถูกควบคุมโดยโปรแกรมมัลแวร์เหล่านี้นะคะแล้วทำให้ผู้โจมตีเนี่ยก็จะใช้เครื่องของเราแล้วก็เครื่องของคนอื่นๆที่ติดมัลแวร์ด้วยเนี่ยในการโจมตีเครื่องอื่นที่เป็นเครื่องเป้าหมายทำให้เครื่องเป้าหมายเนี่ยมันไม่สามารถทำงานโดยปกติได้ค่ะเหมือนที่เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่ามันคือการโจมตีแบบ DDoS นะคะโปรแกรมมัลแวร์ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็จะมีเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เวิร์มค่ะโปรแกรม2อย่างนี้นะคะมีความสามารถที่จะทำสำเนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะแพร่กระจายไปยังโฟลเดอร์อื่นๆหรือว่าไฟล์อื่นๆในเครื่องของเราได้หรือว่าแพร่กระจายไปในระบบเครือข่ายของเราค่ะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายของเรานะคะก็ติดสามารถติดเวิร์มแล้วก็ไวรัสได้ด้วยค่ะส่วนโปรแกรมมัลแวร์ชนิดอื่นนะคะก็จะมีโทรจานแล้วก็แรนซัมแวร์โทรจานนี่คือจะเป็นโปรแกรมมัลแวร์ที่ไม่ได้ทำสำเนาตัวเองนะคะแต่ว่ามันจะหลอกให้เราเข้าใจว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่เราต้องการเราก็เลยนำเข้ามันมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วพอเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นโปรแกรมที่ทำลายเครื่องของเราได้ส่วนโปรแกรมเรียกค่าไถ่เนี่ยนะคะก็คือเมื่อเราติดโปรแกรมแรนซัมแวร์หรือโปรแกรมเรียกค่าไถ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันจะทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ของเราได้คือมันจะล็อกไฟล์ของเราไว้แล้วถ้าเกิดเราต้องการไฟล์ของเราคืนเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าเสียหายหรือว่าจ่ายค่าถ่ายอะค่ะให้ผู้โจมตีได้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าพอเราจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยเขาจะคืนไฟล์เรามาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องระวังเป็นอย่างยิ่งการป้องกันตัวเองจากโปรแกรมมัลแวร์นะคะอย่างแรกเลยค่ะเราจะต้องทำให้ระบบปฏิบัติการของเราเนี่ยค่ะมีการอัปเดตเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอนะคะอย่างเช่นระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยก็คือจะมีsecurity update มาให้เรื่อยๆเราก็ควรจะใส่ใจในการอัปเดตนะคะหรือว่าตั้งเป็นการอัปเดตอัตโนมัติไว้ก็ได้ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะเราควรจะต้องติดตั้งโปรแกรมต้านไวรัสค่ะหรือว่า anti virus ซึ่งโปรแกรมต้านไวรัสเนี่ยนะคะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์เราก็สามารถเลือกหามาใช้กันได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงในโฟลเดอร์คอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานร่วมกับคนอื่นเนี่ยเราก็ควรจะตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยเพราะว่าจะได้ไม่มีคนนอกนำโปรแกรมมัลแวร์เนี่ยเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ได้ค่ะส่วนการป้องกันตัวเองจากมัลแวร์ทางด้านพฤติกรรมนะคะก็คือว่าเราควรจะต้องตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยค่ะซึ่งรายละเอียดการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยนี้มีอยู่ในเอกสารประกอบการสอนแล้วค่ะแล้วเราควรจะเก็บรหัสผ่านนี้เป็นความลับนะคะแล้วก็อีกอย่างเวลาที่เราไปใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ของตัวเองหรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือว่าเวลาที่เราไปท่องอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็ควรจะไม่กดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์ที่สุ่มเสี่ยงมาสุ่ม4สุ่ม5นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าบางคนอาจจะชอบเข้าไปเว็บไซต์การพนันหรือว่าเว็บโป๊อะไรประมาณนี้นะคะเราก็ไม่ควรจะกดลิงก์อะไรมั่วซั่วนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเปิดไฟล์หรือว่าใช้ไฟล์อะไรเราควรจะตรวจสอบที่มาของไฟล์เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไฟล์ที่เราต้องการใช้จริงๆค่ะภัยคุกคามอันต่อมานะคะเป็นการหลอกลวงข้อมูลค่ะการหลอกลวงข้อมูลนี่คือเป็นการใช้เทคนิคทางจิตวิทยานะคะในการได้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะของคนอื่นโดยผู้โจมตีเนี่ยคือจะหลอกว่าเป็นบุคคลต่างๆที่เราอาจจะเผลอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปนะคะอย่างเช่นการที่ผู้โจมตีเนี่ยโทรมาบอกว่าเราติดหนี้แล้วให้เราโอนเงินไปทันทีเลยอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นการฟิชชิงซึ่งเราจะเจอบ่อยในโลกของอินเทอร์เน็ตซึ่งก็คือว่าการปลอมอีเมลหรือว่าการปลอมที่อยู่ของเว็บนะคะเพื่อที่จะหลอกเอาข้อมูลชื่อบัญชีและก็พาสเวิร์ดของเราเพื่อที่จะยึดบัญชีของเราไปเป็นของเขาค่ะการฟิชชิงทางอีเมลนะคะส่วนมากผู้โจมตีเนี่ยจะปลอมชื่อผู้ส่งอีเมลค่ะซึ่งถ้าเกิดเรามองผิวเผินแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยอาจจะเป็นอีเมลที่มาจากอย่างเช่น Facebook จริงๆแต่ถ้าเกิดเราพิจารณาอีเมลแอดเดรสมันจะไม่ใช่อีเมลที่มาจาก Facebook จริงๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขานิยมโจมตีกันนะคะคือเป็นการปลอมแปลงที่อยู่ทางอีเมลค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเขาจะปลอมแปลงว่าเป็นเว็บไซต์ของ Facebook หน้าตาก็จะเหมือนหน้าล็อกอินของ Facebook เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเช็ค URL
หรือว่าที่อยู่ของเว็บไซต์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรประหลาดๆออกมาอย่างเช่นมันจะไม่ใช่ facebook.com จริงๆอาจจะเป็น facebook.cixx6.com อะไรประมาณนี้นะคะเราก็คือจะต้องดูแล้วเราจะมีวิธีดูสิ่งประกอบเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ในเอกสารประกอบการสอนค่ะการป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงข้อมูลนะคะก็คือว่าอย่างแรกเลยเราจะต้องมีสติค่ะสมมติว่าเราโดนถามข้อมูลส่วนตัวก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะเราจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนค่ะว่าผู้ส่งหรือว่าผู้ขอข้อมูลเหล่านี้น่าเชื่อถือได้ขนาดไหนถ้าเราไม่แน่ใจให้เราตรวจสอบกับหน่วยงานต้นเรื่องเลยค่ะอย่างเช่นที่โดนกันบ่อยๆจะเป็นจากกรมสรรพากรหรือจะเป็นจากธนาคารนะคะเราก็ควรจะโทรไปเช็คก่อนค่ะยอมเสียเวลานิดหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้เราเดือดร้อนมากมายในภายหลังค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องข่าวลวงทางออนไลน์ค่ะคือก็จะมี2 อย่างนะคะคือเป็นข่าวลือข่าวลวงแล้วก็การโฆษณาเกินจริงค่ะเรื่องข่าวลือข่าวลวงนี่คือประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ได้เป็นคนที่รับผลกระทบโดยตรงนะคะแต่ว่าอาจจะตกใจหรือว่าแตกตื่นแต่ว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายจริงๆจะเป็นคนที่อยู่ในข่าวค่ะถ้าเป็นเรื่องการโฆษณาเกินจริงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพค่ะเพราะว่าทุกคนก็รักสุขภาพนะคะแต่ถ้าเกิดเราหลงเชื่อการโฆษณาเกินจริงเหล่านี้เนี่ยนอกจากที่จะทำให้เราเสียเงินฟรีๆแล้วสุขภาพของเราก็อาจจะแย่ลงไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะเชื่ออะไรก็ควรจะตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ก่อนนะคะจากแล้วที่นี้พวกข่าวลือข่าวลวงแล้วก็โฆษณาเกินจริงเนี่ยค่ะในยุคดิจิตอลเนี้ยผลเสียที่มากับเทคโนโลยีนี้ก็คือว่าเทคโนโลยีเนี้ยเราสามารถแชร์หรือว่าแบ่งปันข่าวเนี้ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะคะถ้าเกิดเราไม่เช็คหรือว่าตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์นะคะเราจะทำให้เกิดการเสียหายในวงกว้างด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะย้ำอีกทีนะคะว่าถ้าเราได้รับข้อมูลมาเราควรจะตรวจสอบกับหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้อาจจะหลายๆหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลตรงกันนะคะแล้วก็อาจจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ค่ะตามพื้นฐานความรู้ที่เรามีว่าสิ่งนี้มันเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ขอย้ำอีกทีเรื่องสตินะคะเหมือนที่เขาบอกว่าสติมาปัญญาเกิดนะคะถ้าเกิดสติเตลิดไปเนี่ยเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของการใช้เทคโนโลยีได้ค่ะ